ผมเข้าใจว่าการที่ผมไปจับในวันนั้นนะครับเหมือนกับว่าทำไมไม่นำเรียนท่านเป็นระยะระยะผมขอเรียนว่าเรียนไม่ได้ครับผมจำเป็นต้องรีบดำเนินการเพื่อต้องรักษาชีวิตของลูกน้องผมชีวิตของตัวผมด้วยและผมต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและต้องปิดสถานการณ์อย่างรวดเร็วครับผมไม่มีเวลาที่จะรายงานท่านผู้บัญชาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สองอาทิตย์ท่านไม่เคยได้อยู่และจะให้ผมรายงานผู้บัญชาท่านใดผมก็ต้องนำเรียนรายงานผู้บัญชาที่เหนือกว่าคือท่านปลัดจังหวัดนครสวรรค์ครับผมก็ไม่มีที่พักแต่ผมทราบว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีกองร้อยอสบอกว่าถ้างั้นก็มาพักที่กองร้อยอสไปพรางก่อนก็ได้ผมว่าโอ้ยินดีครับผมพักได้ครับสบายมากปลัดจังหวัดให้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ป้องกันจังหวัดบอกว่าให้ผมมาพักที่นี่ได้ชั่วคราวผมก็ขอบคุณมีที่พักแล้วครับมีที่หลับที่นอนมีห้องน้ำห้องท่าผมก็สะดวกพอสมควรครับท่านปลัดจังหวัดสั่งผมด้วยวาจาตั้งแต่วันที่2จนถึงวันนี้ผมร้องขอว่าเมื่อไหร่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับผมนะครับก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงโดยตลอดและผมก็สอบถามเรื่องของหนังสือส่งตัวและการกระทำความผิดว่าผมกระทำผิดเรื่องใดก็ไม่สามารถชี้แจงผมได้บ่ายเบี่ยงไปหาเจ้าหน้าที่ปกครองปลัดอำเภอผู้ช่วยจ่าจังหวัดบอกว่าหนังสืออยู่ที่ผู้ช่วยจ่าจังหวัดแต่ผู้ช่วยจ่าจังหวัดไปราชการบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมถือว่าดำเนินการแบบนี้ไม่แฟร์แต่ไม่เป็นไรผมทนได้